งามหน้าเลยงานนี้ตำรวจเมาแล้วซิ่งแล้วไปชนเสาไฟปรากฏนักข่าวก็ลงไปก่อนที่กู้ภัยจะไปปรากฏกลางใส่นักข่าวด้วยแล้วพยายามจะยัดเงินยัดแบงค์ให้นักข่าวด้วยไปดูคลิปนี้กันครับคือพันหนึ่งบอครับอันแบงค์ร้อยเนี่ยแบงค์ร้อยสีเนี่ยเบิ่งไหมเนี่ยอุ้ยเห็นป่ะเสียผมบ่ไหมมีขวดเหล้านะครับหนึ่งขวดชุดตำรวจนะครับตั้งแต่หมวกเป็นต้นไปครบชุดเลยในรถมีทั้งเครื่องแบกตำรวจแล้วก็มีทั้งขวดเหล้าขาวนะครับพอนักข่าวไปถึงพยายามจะยัดแบงค์ให้นักข่าวด้วยผู้ชายเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นคนนี้ฮะอ้างตัวเป็นตำรวจแต่ลักษณะคือมึนเมามาแล้วขับรถชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนรอบเมืองที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับพอมีคนก็ไปตรวจสอบนักข่าวลงพื้นที่ไปกู้ภัยไปอุ้ยจะยัดตังค์เขาไปทั่วเลยนักข่าวบอกว่าจะยัดแบงค์พันให้ผมแต่ผมปฏิเสธไม่เอาแล้วปรากฏคุณพี่ท่านนี้ไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยตรวจสอบในรถของตำรวจนายนี้พบขวดเหล้าขาวตกอยู่แล้วก็มีหมวกตำรวจวางอยู่ด้วยนะครับชาวบ้านบอกว่าเห็นรถคันนี้ขับสายไปสายมาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมครับปรากฏว่าป้ายจุดยูเทิร์นหลุดไปเลยชนเสาเข้าไปนี่ขาดออกจากฐานเสาไฟฟ้าถูกชนหัก1ต้นด้านร้อยตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์จันดาวันนะครับรองสารวัตรสภ.เมืองอุดรธานีบอกว่ารับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุร่มโพทองบอกว่ามีรถเก๋งชนเกาะกลางถนนก็รีบไปตรวจสอบปรากฏว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยเป็นชายผมเกรียนคล้ายทหารหรือตำรวจมึนเมาสุราพูดจาเสียงดังเอะอะโวยวายลักษณะเบ่งขอตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่ยอมฟังเสียงท่านเล่าหน่อยครับเพราะว่าเกียร์รถแกไม่เปิดไฟแล้วขับใส่สายไปสายมาก็มาถึงจุดเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงชนก็ลุกขึ้นไปให้สัญญาณไปกลัวมีเหตุซ้ำซ้อนช่วยเหลือคนเจ็บตอนที่เราไปเห็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับเห็นครั้งแรกเนี่ยก็เห็นรถจอดเสียอยู่ให้แกเก็บของในรถแกอยู่อาการคนขับเป็นยังไงบ้างครับมีอาการเมานิดหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรนักข่าวเราประสานพุ่มกับอุดรก่อนเลยครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจตกลงใช่ตำรวจสังกัดท่านหรือเปล่าพันตำรวจเอกจามอนอันดีครับพุ่มกับสภ.เมืองอุดรธานีท่านบอกว่าเป็นตำรวจจริงแต่เป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.พรเจริญจากจังหวัดบึงกาฬชื่อร้อยตำรวจเอกจีรศักดิ์อุตตกะครับแล้วงานนี้พุ่มกับท่านบอกว่าเมาจริงขับรถไปชนเกาะกลางถนนจนรถตู้ที่เขาขับตามมาเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยนะฮะสุดท้ายก็นำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ปรากฏว่าเกินกฎหมายกำหนดนะครับดำเนินคดีขับรถในขณะมึนเมาสุราและก็รายงานไปยังต้นสังกัดที่บึงกาฬเรียบร้อยแล้วครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง